นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมมนาในหลักสูตรของสิทธิลดหย่อนภาษีนะคะที่ SME ไม่ควรมองข้ามนะคะอ่ะมินก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนะคะนีไว้ว่าวันนี้นะคะ่ะมินจะมาอัปเดตในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สิทธิประโยชน์ใหม่ที่ไม่ตกเทรนนะคะแล้วก็มีจะพูดในเรื่องของ e-donation, e-tax, invoice แล้วก็ค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์นะคะแล้วก็มีสิทธิพื้นฐานที่จําเป็น ต้องรู้นะคะก่อนที่จะยื่นแบบพรกร5สูตรด้วยนะคะหลักสูตรวันนี้นะคะมีรายละเอียดก็คือเรื่องแรกเลยค่ะมินจะอัปเดตในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะว่าอตอนนี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีใหม่อะคะ่ะที่ทุกท่านนะคะอาจจะรู้แล้วหรือว่ายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้วันนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนที่2ค่ะจะเป็นสิทธิพื้นฐานที่จําเป็นต้องรู้นะคะก่อนกรอกแบบ พรห้าสินั่นเองนะคะแล้วก็เซสชันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของคำถามที่พบบ่อ hmm. ยในการยื่นภาษีนิติบุคคลนะคะเริ่มแรกเลยค่ะเดี๋ยวมินมาอัปเดตสิทธิประโยชน์ทางภาษีใหม่ไม่ตกเทนนิดนึงนะคะ,ะในเรื่องนี้นะคะสิทธิประโยชน์ทางภาษีคืออะไรนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมินจะพูดถึงภาษีอะไรนะคะ สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือว่าภาษีที่มินจะพูดถึงในวันนี้นะคะขอเกินก่อนนะคะจะเป็นในเรื่องของภาษีของธุรกิจ SME นะคะที่ SME เนะคะต้องทราบนะคะแล้วก็เป็นภาษีนิติบุคคลนะคะที่พูดถึงอ่าเริ่มจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีก่อนคะ่ะสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะค่ะอ่าตัวนี้นะคะถ้าจริงๆแล้วอ่ามันมีเขาเรียกว่าข้อความทางกฎหมายเนอะว่าสิทธิประโยชน์ตัวนี้คืออะไรแต่ว่าเดี๋ยววันเนี้ย มินจะพูดว่าสิทธิประโยชน์ตัวนี้เอาแบบภาษาบ้นบานๆละกันตามให้ให้เข้าใจกันนะคะก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีตัวนี้นะคะเป็นสิทธิทางกฎหมายนะคะที่สัมภาระนะคะมีการออกกฎหมายนะคะเพื่อมาช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะของกิจการเราเนี่ยมาช่วยเหลือตรงนี้ให้เราอะคะ่ะมีการชําระภาษีที่ลดลงหรือว่าน้อยลงจากเดิมนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ ภาษีที่พูดถึงในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของภาษีนิติบุคคลว่าภาษีนิติบุคคลของเราเนี่ยค่ะมันคืออะไรนะคะผู้ประกอบการอาจจะได้ยินแหละค่ะคำนี้ว่าภาษีนิติบุคคลคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เน้นให้นิดนึงว่าภาษีนิติบุคคลเนี่ยค่ะเป็นภาษีที่เจ้าของกิจการนะคะหรือว่าผู้ที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยต้องเสียนะคะในทุกๆปีหรือว่าตามรอบระยะเวลาบัญชี นะคะเป็นภาษีอากรตัวหนึ่งค่ะที่จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทนะคะหรือว่ารายได้ของบริษัทนั่นเองค่ะจัดเก็บจากฐานกำไร,รสุทธินะคะโอเคเรามาดูกันนิดนึงค่ะว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะมีการคำนวณยังไงนะคะขอ,อย้อนกลับมาค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะคำนวณยังไงนะคะ คำนวณจากเริ่มแรกเลยค่ะถ้าเป็นกิจการนะคะกิจการมีรายได้นะคะรายได้หักค่าใช้จ่ายนะคะจะเท่ากับกําไรทางบัญชีกําไรทางบัญชีตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วอะค่ะที่พบกันนะคะก็คือเจ้าของกิจการเนี่ยจะเข้าใจว่าเรารู้แหลวะว่ากําไรทางบัญชีตรงเนี้ยเห็นในงบการเงินนะคะว่าเอากําไรตัวเนี้ยไปเสียภาษีอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะ มันมีอ่กิจการเราค่ะมีรายได้ค,ค่าใช้จ่ายแล้วนะคะจะได้กําไรทางบัญชีค่ะแต่กําไรทางบัญชีตรงนี้หรือว่าในงบของเราตรงเนี้ยค่ะเราต้องมานั่งปรับปรุงก่อนนะคะให้กําไรทางบัญชีตรงนี้เป็นกําไรทางภาษีนะคะส่วนที่ปรับปรุงอะคะ่ะก็จะมีสี่ตัวด้วยกันค่ะที่นักบ,บัญชีอ่ที่ทําใน นักบ,บัญชีของกิจการค่ะต้องมาปรับปรุงนะคะอันแรกเลยค่ะจะเป็นใน,ในเรื่องของรายได้ทางภาษีหรือว่าไม่ใช่ไรายได้ทางภาษีนะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายต้องห้ามแล้วก็ค่าใช้จ่ายหักได้เพิ่มนะคะถ้าถามว่าสิทธิประโยชน์ที่มินเอามาแชร์ <sandwich> ในวันนี้ค่ะมันไปใช้ในง,งานในส่วนไหนนะคะเขาจะอยู่ในเรื่องของไม่ใช่ไรายได้ทางภาษีแล้วก็เป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มอย่างเช่นค่าใช้จ่ายสองเท่านะคะที่มินจะพูดในวันนี้เนี่ยอยู่ ในการปรับปรุงในส่วนนี้นะคะเมื่อท่านปรับปรุงแล้วอะค่ะกาไรทางพาอ่าทางบัญชีเป็นกําไรทางภาษีแล้วนะคะปรับปรุงแล้วกําไรทางภาษีตรงนี้แหละค่ะที่จะต้องนํามาคูณอัตราภาษีนะคะเพื่อจะเสียภาษีนะคะ,อ,ะอันนี้ทุกท่านน่าจะทันมิ้นนะคะถ้าไม่เข้าใจหรือว่าติดขัดตรงไหนพิมพ์ช่องแชทได้เลยนะคะพูดถึงว่าอ่านย้อนนิดนึงนะคะอัตรากําไรภาษีตรงนี้นะคะ เป็น SME อะคะ่ะก็ได้รับการยกเว้นแล้วก็ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตรงนี้นะคะถ้าพูดในเรื่องของธุรกิจนิติบุคคลปกติที่ไม่ใช่ SME นะคะเขาจะมีอัตราตรงเนี้ยเสียเริ่มต้นเลยก็คือ20%แต่ถ้าเราเป็น SME นะคะเราจะได้รับอัตรายกเว้นแล้วก็ลดอัตราจาก20%่อนะคะมาเริ่มต้นที่15นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ เราจะรู้ได้ยังไงว่ากิจการของเราอะค่ะใช้อัตราไหนนะคะอันแรกเลยค่ะต้องอยู่ในข่ายว่าเป็นบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนะคะไม่เกิน5ล้านบาทและด้วยนะคะและก็มีรายได้จากการขายสินค้าและการบริการค่ะในรอบนั้นนะคะไม่เกิน30บล้านบาท ต่อเนื่องกันมานะคะตั้งแต่ปี55นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะถ้าท่านบอกว่า,ารายได้ของท่านไม่เกิน30ล้านบาทนะคะแล้วก็มีทุนชำระแล้วในรอบบัญชีเนี่ยไม่เกิน5ล้านอันนี้ใช้อัตรา SME ได้นะคะอัตราตรงนี้ก็มาดูค่ะว่าอัตราเราจะใช้ค่ะถ้าเรามีกำไรสุทธิทางภาษีแล้วค่ะอะ เกินเท่าไหร่นะคะถ้าไม่เกินสามแสนก็ยกเว้นนะคะท่านไม่ต้องเสียเลยค่ะแต่ถ้ามากกว่าสามแสนขึ้นมานะคะแต่ว่าไม่เกินสามล้านก็เริ่มที่อัตราสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของพนังกงานบัญชีหรือเจ้าหน้าที่บัญชีของเรานะคะที่มีการทำในเรื่องของพองรองให้เราอะค่ะเป็นผู้ช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะถัดมาค่ะเดี๋ยวขอฝากคำคมไว้น,นิดนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะ การประหยัดภาษีแบบถูกวิธีนะคะก็คือการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีะคะ่ะให้ครบถ้วนนะคะก็จะช่วยให้ประหยัดภาษีได้นะคะอ่ะทีนี้มาในเรื่องของอัปเดตภาษีนะคะอัปเดตสิทธิประโยชน์ทางภาษีใหม่ไม่ตกเคนนะคะมินก็จะคัดในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่มีระยะเวลาในการใช้สิทธะะิค่ะมาให้นะคะในวันนี้นะคะตัวแรกเลยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับมาตรการภาษีเยียวยาผลกระทบโควิด -19 นะคะ,ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการไปอบรมสัมมนาภายในประเทศนะคะแล้วก็มีรายจ่ายเพื่อการบริจาคใน e-donation นะคะแล้วก็รายจ่ายเพื่อการลงทุนในระบบ e-tax i n v o i c e wall, หรือว่า e v i t r i n g l tax นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยค่ะจะเป็นค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์นะคะ,ะถัดมานะคะมาตรการภาษี ที่เยียวยาผลกระทบโควิด19นะคะตัวนี้นะคะรายจ่ายตัวนี้นะคะอาจจะเป็นรายจ่ายที่กิจการนะคะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดต,วตรวจ ATK นะคะ,ะซื้อชุดต,วตรวจ ATK นะคะถ้าหากว่าไปเช็คนิดนึงนะคะว่ากิจการนะคะมีรายจ่ายตัวนี้ไหมนะคะรายจ่ายตัวนี้จริงๆเริ่มต้นมาตั้งแต่รัฐบาลนะคะประกาศให้ใช้ได้ตั้งแต่14กันยาปี64 นะคะถึงส1มีนาเปี๖หแต่ว่ามินท์มาอัปเดตให้นะคะเขาต่อระยะเวลามาให้นะคะเริ่มตั้งแต่หนึ่งเมษายนนะคะปีหกห้าถึงสา็ธันวาปีหกห้านี้นะคะอันนี้ไปสำรวจนิดนึงค่ะว่าในปีที่ผ่านมานะคะของเรา,าค่ะกิจการเรามีรายจ่ายตัวนี้ไหมนะคะอ่ารายจ่ายตัวนี้ต้องเป็นอ่าการซื้อชุดตรวจ ADK เคหรือว่าแบบตรวจ แอนติเจนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็รายจ่ายตรงเงี้ค่ะจ่ายเพื่อใช้สำหรับพนักง,งานหรือว่าลูกจ้างของของเราเองนะคะแล้วก็อยู่ในรอบระยะตั้งแต่1นึ่มกราคมปีหกถึงสาปี65นะคะรายจ่ายตัวนี้จะนำมาลงค่าใช้จ่ายได้1.5เท่านะคะก็สมมติว่าเรามีรายจ่ายตัวนี้ใน1ปีอะคะ่ะหนึ่งมืนบาทสมมุตินะคะห่งมืนบาทอ่ะ เราจะใช้รายจ่ายตัวนี้เราก็เอาหนึ่งหมืนบาทคูณหนึ่งจุดหค่ะเป็นยอดที่เราจะใช้ลดสิทธิตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวถัดมานะคะจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศนะคะตัวนี้เป็นกฎหมายเราต้องดูค่ะว่าการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศของเราอะค่ะเราเข้าเงื่อนไขจังหวัดท่องเที่ยวรองไหมนะคะเขามีนโยบายว่าถ้าหากว่า เรามีการจัดสัมมนาภายในประเทศให้กับพนักง,งานของเรานะคะแต่ว่าอยู่ใน่ายจังหวัดท่องเที่ยวรองนะคะห้าสิบห้าจังหวัดนี้นะคะมินม้นมนีในสไลด์ให้นะคะว่าภาคเหนือกี่จังหวัด่าตะวันออกเฉียงเหนือภาคต่างๆนะคะกี่จังหวัดนะคะในนี้นะคะถ้ามีอบรมสัมมนาภายในประเทศนี้นะคะตามจังหวัดนี้ห้าสิบห้าจังหวัดนะคะสามารถนะคะที่จะลงรายจ่ายได้สองเท่าสองเท่านะคะ เช็คก,ก่อนค่ะสองเท่าก็ต้องเช็คว่าเป็นอยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวรองไหมนะคะสำหรับรายจ่ายท่องเที่ยวรองก็จะสองเท่าแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีรายจ่ายที่เป็นเกี่ยวกับในจังหวัดท่องเที่ยวรองอะคะ่ะเราก็ยังลดได้หนึ่งจุดห้าเท่านะคะอันนี้ก็เช็คิดนึงค่ะว่าค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปอะคะ่ะมันอยู่ในจังหวัด นั้นๆที่เขากําหนดให้เป็นท่องเที่ยวรองหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่ท่องเที่ยวรองก็หักได้หนึ่งจุด้าเท่าแต่้ะท่องเที่ยวรองก็สองเท่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีอีกค่ะว่าถ้าเราแยกรายจ่ายนั้นไม่ได้ว่าเป็นในจังหวัดท่องเที่ยวรองหรือว่าเป็นนอกจังหวัดที่กล่าวมานะคะถ้าแยกไม่ได้เราก็หักได้หนึ่งจุดาเท่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อีกค่ะ ค่าใช้จ่ายนี้ที่หักได้สองเท่าหรือหนึ่งจดห้าเท่านะคะก็จะต้องเป็นค่าห้องสัมมนาค่าห้องพักค่าขนส่งหรือว่ารายจ่ายต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาที่สามารถตรวจตรวจสอบหรือว่าตรวจเช็คได้นะคะว่ามันเป็นเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาจริงๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่าบริการที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการนําเที่ยวด้วยนะคะอันนี้สามารถใช้ได้นะคะค่ะ ในระหว่างนี้ถ้ามีคำถามก็สามารถแชทได้นะคะตัวถัดมาค่ะจะเป็นในเรื่องของ e-donation นะคะ e-donation ตัวนี้นะคะเป็นระบบบริจาคเงินอิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่สัมภากรณ์เนี่ยใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาคของหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งระบบนี้เกิดขึ้นมาเพื่อว่าอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่บริจาคนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการสิทธิลดย่อนนะคะตัวนี้ อ่าถ้ากิจการนะคะในรอบปีที่ผ่านมานะคะมีการบริจาคนะคะผ่าน e donation นะคะท่านสามารถนะคะนำการบริจาคนี้ไปลดหย่อนได้สองเท่าเหมือนกันนะคะสองเท่าในที่นี้นะคะก็คือเราดูเราต้องดูก่อนคะ่ะว่าสถานที่ที่เราบริจาคนั้นนะคะเข้าอยู่ใน E donation หรือเปล่านะคะอ่าสถานที่ ที่เราบริจาคสามารถเช็คได้ใน eDonation.ani.go.th นะคะหรือว่าอ่มินยกตัวอย่างมาให้ที่เป็นสถานศึกษา,าศาสานสถานหรือว่าสถานพยาบาลหรือว่าองค์กรสาธารณกุศลนะคะอันนี้ค่ะถ้าเช็ครายชื่อแล้วเข้าร่วมมะคะ่ะก็สามารถลดหย่อนได้สองเท่านะคะการบริจาคนี้นะคะอ่าท่านจะใช้ตัวใบการบริจาคนี้ค่ะ เขาจะไม่มีเป็นเ,เหมือนกับกระดาษมาให้นะคะแต่ว่า e donation เนี้ยสามารถเราสามารถที่จะเช็คได้นะคะจากเข้ากมรมสรรพากร e filing อะคะ่ะแล้วก็เช็คการบริจาคนะคะเขาจะขึ้นมาในส่วนของใบรับเงินบริจาคตัวเนี้ยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินนะคะหรือว่าสิ่งของต่างๆ่อะคะ่ะเขาจะตีเป็นมูลค่าของทรัพย์สินหรือว่าการบริจาคนั้นนะคะเป็นตัวเงินนะคะเอายอดเงินตรงเนี้ยคะ่ะหรือว่าใบรับบริจาค ที่มียอดเงินเนี่ยค่ะเอาไปหักหรือว่าลงค่าใช้จ่ายนะคะได้สองเท่าจากการบริจาคนะคะอันนี้เป็นระบบช่วยในเรื่องของอความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการนะคะถ้าบริจาคผ่านก็รับไปเลยค่ะสองเท่านะคะตัวถัดมานะคะเมื่อสักครู่นี้ e-donation นะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของ รายจ่ายที่เป็นค่าบริการ e-tax หรือว่า e w i t d i n g tax นะคะตรงนี้ค่ะเหมือนรัฐบาลนะคะคือมีการสนับสนุนในเรื่องของการใช้ระบบแบบเข้าสู่ระบบพวกอิเล็กทรอนิกส์นะคะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของรายจ่ายที่เรามีค่าบริการที่เราเสียเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์อะคะ่ะอย่างเช่นเราใช้ e-tax หรือว่า e w i t d i n g tax นะคะ,ะตัวนี้เป็นค่าบริการที่เราจ่าย ให้กับเซอร์วิสพรอเวอร์ร์นะคะหมายความว่าถ้ากิจการมินนะคะในวันนี้มินเข้าสู่ระบบ e e tax หรือว่าระบบออกใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะมินลงทะเบียนในระบบนะคะว่ามินจะเข้าเป็นกิจการที่ออกใบกำกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะทีนี้การออกใกบกำกับตัวนี้ค่ะมินก็ต้องใช้บริการของเซอร์วิสพร็อเวอร์ร์ที่เขารับบริการเป็นใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ แล้วก็บริการนํำส่ง e-tax ตัวเนี้ยให้มินด้วยนะคะทีนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่มินใช้จ่ายค่าบริการในการออกใบกำกับภาษีอ e ิเล็กทรอนิกส์ค่ะต่อหนึ่งใบนะคะมินก็ต้องใช้ค่าบริการตัวเนี้ยคะ่ะนำมาลดหย่อนนะคะหรือว่านำมาหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นสองเท่าได้นะคะอย่างเช่นในหนึ่งเดือนนะคะมินมีการออกใบกำกับภาษีเนาะให้กับ คู่ค้าของมินหรือลูกค้าของมินนะคะแล้วในเดือนหนึ่งอะคะอ่ะมินก็ใช้บริการของ Service provider นะคะที่เขารับบริการนะคะในหนึ่งเดือนก็จะ Service provider เนี่ยค่ะก็จะแจ้งนี่มาทางมินนะคะว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยคุณใช้บริการของอการออกใกบกับภาษีด้เิทาลนี้นะคะ่ะไปเท่าไหร่นะคะตัวนี้พอเราได้ใบค่าบริการนั้นนะคะเราสามารถนําค่าบริการนั้นนั้นนะคะมาลงค่าส่จเพิ่มเป็นสองเท่าได้ นะคะอ่าในแต่ละเดือนรวบรวมมาเลยค่ะทั้งปีนะคะเอามาใช้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยตามกฎอะคะ่ะเขาก็บอกว่าใช้ได้ตั้งแต่1นึมกราคมนะคะต่อผู้คนอ่ากิจการที่เข้าในระบบอะคะ่ะหมกราคม6 3สามถึงสาอธันวาหกห้า 65, นะคะแต่อันนี้แอบบมีกระซิบนิเนื่อ่ะวว่ารัฐบาลอาจจะต่อให้นะคะอาจจะไม่ใช่แค่ปีที่ผ่านมานะคะหกาอาจจะเป็นของ ปีต่อเนื่องนะคะไป6 6ได้ด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนิดนึงนะคะแต่ทุกท่านที่เข้าระบบมาแล้วอะค่ะสามารถนะคะที่จะเอาค่าบริการตัวนี้นะคะไปะหักค่าใช้จ่ายเพิ่มร้อเหรือว่ารวมเป็น2เท่าได้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของอ ค่าบริการเกี่ยวกับ e-virtualing tag ด้วยนะคะ e-virtualing tag นี้ค่ะอ่า e-tag ก็จะเกี่ยวกับก,กรมสรรพากรหรือว่า service provider นะคะแต่ว่า e-virtualing tag เนี้ยจะเป็นอ่าในเรื่องของที่เราไปลงทะเบียนกับธนาคารนะคะถ้าเรามีการใช้งาน e-virtualing tag ผ่านธนาคารนะคะที่ให้ธนาคารเป็นผู้บริการนะคะเราก็จะได้ใบแจ้งค่าบริการนะคะเอาตัวนั้นแหละค่ะอะ่มาใช้นะคะลด าหากค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือว่ารวมใช้เป็นสองเท่านะคะแล้วก็ทางนี้ทางนั้นนะคะก็ยังรวมถึงค่าบริการที่เราใช้พื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะอ,อะไรที่เป็นค่าบริการเกี่ยวกับ ET แท็กอ e ีวิคอลิงแท็ไม่ว่าจะเป็นาการจัดทําการน้าส่งหรือว่าการรับบริการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลนะคะนํามาใช้ลดได้เลยนะคะหรือว่าหากคใช้จ่ายได้เลยค่ะเป็นสองเท่านะคะ โอเคค่ะอันนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการซื้อจ้างทำแล้วก็ใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เป็นมาตรการหนึ่งนะคะถ้ามีการซื้อจ้างทำหรือใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอ่าเป็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอ่าที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กที่เป็น s m e นะคะอ่าเพื่อ จะสนับสนุนนะคะปรับเปลี่ยนธุรกิจมาสู่เศรษฐกิจดิจิตอลนะคะอ่าก็จะมีรายละเอียดว่าเขายกเว้นให้กับ SME นะคะก็ SME ก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อตอนต้นนะคะว่าท่านจะรู้ได้ไงว่าท่านสามารถใช้ได้ไหมหรือเป็น SME ไหมก็ดูตามเงื่อนไขนะคะถ้ามีการทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าอ่าชำระแล้วไม่เกิน5ล้านนะคะในรอบระยะ,ะเวลาบัญชีนั้นนะคะแล้วก็ มีการรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการในรอบระยะเวลาไม่เกิน30ล้านนะคะอ่าอันนี้สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ค่าบริการนี้นะคะหรือว่าการซื้อจ้างทำหรือใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้นะคะไม่อ่ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นในหน้าของโปรแกรมออนไลน์นะคะที่มีพูดถึงนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะที่เข้าเงื่อนไขนะคะซื้อจ้างทำใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะ ซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยค่ะนำค่าบริการนั้นนะคะมาลดได้นะคะหรือว่ามาสามารถหักรายจ่ายได้สองเท่านะคะอันนี้มิงก็อยากจะพรีเซนต์ในเรื่องของโปรแกรมบัญชีออนไลน์พีคนะคะที่หากว่าท่านที่เข้าสัมมนาหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะอาจจะยังไม่รู้ตรงนี้นะคะอาจจะยังไม่ทราบเนาะพีคเราอะคะ่ะเมื่อท่านใช้บริการเข้ามานะคะ ของพีคนะคะสามารถนำค่าบริการนะคะที่จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมเรานะคะนำมาลงค่าใช้จ่ายรายจ่ายได้สองเท่านะคะเพราะว่าเขามีเงื่อนไขนะคะอันนี้อันนี้มีเงื่อนไขสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราหกสิ่นะคะแต่ว่าไม่เกินรอบระยะบัญชีวันที่สาสิเ็ธันวาหกห้านะคะก็คือสองปีที่ผ่านมานะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ เป็นรอบบัญชีนะคะถ้าท่านมีในรอบนี้นะคะอ่ะมีในรอบนี้นะคะของปีหกห้าท่านก็ลดได้นะคะแต่ว่าอันนี้นะคะกฎหมายอะคะ่ะมีประกาศมาให้นะคะอาจจะประกาศล่าช้านิดนึงก็จะมีกฎหมายตัวนึงนะคะที่อเขาบอกว่าผู้โปรแกรมบัญชีที่เราอะคะ่ะนํามาลดได้นะคะหรือว่ามาใช้ใค่าใช้จ่ายได้สองเท่าเนี่ยต้องเป็นโปรแกรมที่ถูก รับรองนะคะจากเดปป้านะคะซึ่งพีกเรานะคะก็ได้รับการรับรองตรงนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้บริการของพีกค่ะก็สามารถนะคะที่จะเอารายจ่ายค่าบริการตรงนี้ค่ะไปจัดการลงรายจ่ายได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าสองเท่านะคะในรอบระยะเบัญชีที่ผ่านมาแล้วก็มีตัวหนึ่งค่ะ ถ้าสมมติว่าท่านบอกว่าปีหกสี่ค่ะท่านก็ใช้มานะคะแต่ว่าไม่ได้หักไม่ได้หักหรือว่าลดเป็นสองเท่านะคะในปีนี้นะคะก็ทางกฎหมายก็อนุญาตนะคะให้นำาใช้จ่ายที่เราไม่ได้ลดเป็นสองเท่าของปีที่ผ่านมาค่ะ mm hmm. เพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะสามารถมาลดได้ในปีนี้นะคะ mm hmm. แต่ว่าทางนี้ทางนั้นต้องสูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทด้วยนะคะ mm hmm. อันนี้ก็ตามเงื่อนไข นะคะอตอนท่านเลือกในการลดตรงนี้ค่ะค่าบริการนะคะก็สามารถเลือกในแบบพองรห้าศูนย์นะคะสำหรับเลือกสิทธิลดหย่อนภาษีเลือกข้อสองจุดสองได้เลยนะคะเป็นค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้หักได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าที่ใช้พีคนะคะนำมาลดอลงค่าใช้ใจ่ายในตัวนี้ได้นะคะ,ะท่านมาใช้โปรแกรมเราท่านไม่เสียสิทธินแน่นอนนะคะ คค่ะแล้วก็ในส่วนถัดมานะคะเป็นเซสชันที่สองนะคะมาในเรื่องของสิทธิพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้นะคะก่อนยื่นพรกรห้าศูนย์นะคะสิทธิประโยชน์ทางภาษีะคะ่ะพื้นฐานเลยนะคะอันนี้มินพูดถึงเรื่องพื้นฐานนะคะที่มินคัดมาว่าทุกท่านที่ประกอบกิจการ s m e นะคะหรือว่ากิจการต่างๆอะคะ่ะทั่วไปนะคะตรวจสอบนิดนึงค่ะว่าท่านมี สิทธิตรงนี้หรือว่าใช้สิทธิตรงนี้แล้วหรือยังนะคะมันเป็นสิทธิพื้นฐานที่ง่ายๆที่เอามาช่วยในการเซฟภาษีของเราได้นะคะสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่มินจะพูดถึงนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของรายจ่ายในการจ้างคนพิการนะคะแล้วก็ตัวที่2จะเป็นรายจ่ายในการจ้างงานผู้สูงอายุนะคะตัวถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของรายจ่ายการส่งลูกจ้างอนะคะ่ะเข้าไปรับการศึกษาหรือว่าการฝึกอบรมนะคะ แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์นะคะเช่นรายจ่ายพวกการศึกษาหรือว่าการกีฬาการบริจาคนะคะอ่ะตัวแรกเลยค่ะที่เป็นพื้นฐานนะคะที่อันนี้ทุกองค์กรหรือว่าทุกกิจการนะคะต้องพึงมีนะคะก็คือมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการนะคะ,ะกฎหมายบอกว่ามันมีข้อกฎหมายมากมายเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะรีแคปหรือว่า แจ้งเหมือนกับสรุปให้สั้นๆนะคะกฎหมายบอกว่าผู้ที่เปิดกิจการนะคะแล้วมีพนักง,งานนะคะหนึ100่งร้อยพนักงานพนักง,งานหรือลูกจ้างนะคะหนึ่งร้อยคนนะคะอันเนี้ยต้องจ้างคนพิการหนึ่งคนอ่ะหนึ่งร้อยคนพนักง,งานปกตินะคะต่อคนพิการหนึ่งคนนะคะตามกฎหมายว่าท่านต้องจ้างนะคะ ถ้าท่านจ้างเนาะตามกฎหมายก็ส่งเสริมมาให้อีกค่ะว่าถ้าจ้างแล้วเนี่ยก็ลงรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มค่ะเป็นสองเท่านะคะอ่าหนึ่งร้อยคนต่อหนึ่งคนนะคะถ้าบอกว่าท่านมีห้าร้อยก็ต้องจ้างห้าคนนะคะแบบนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของเศษสมมติว่าเรามีร้อยห้าสิบต้องจ้างกี่คนตอบค่ะสองคนนะคะปัดเศษนะคะอ่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้จ้างละ่ะทํำยังไงเราไม่ต้องการจ้างหรือเราไม่สามารถกิจการเราไม่สามารถที่จะจ้างได้นะคะด้วยเหตุผลต่างๆน,น,นานาค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่แค่ท่านอาจจะไม่ได้สิทธิสองเท่าตรงนี้เนาะแต่ถามว่าถ้าท่านไม่จ้างผิดกฎหมายไหมจริงๆก็มีกฎหมายกําหนดว่าต้องจ้างนะคะแต่ไม่จ้างผิดกฎหมายไหมอันนี้ ไม่ตอบว่าผิดกฎหมายไหมแต่มันมีประเด็นว่าถ้าเราไม่จ้างเราต้องทําอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องนําเงินส่งเข้ากองทุนค่ะสําหรับคนพิการนะคะ,ะมีสองอย่างนะคะถ้าท่านจ้างท่านนําไปเลยค่ะไปลดเลยค่ะไปะหักภาษีเพิ่มค่ะสองเท่าแต่ถ้าไม่จ้างอก็ไปชําระเข้ากองทุนนะคะกองทุนตรงนี้ลดอะไรได้ก็ ลดอะไรได้ลดได้ไม่ถึงสองเท่าค่ะก็จะลดได้หนึ่งเท่าปกตินะคะแต่ว่ากฎหมายอะค่ะก็ถ้าท่านไม่จ้างท่านต้องนําส่งอ่าส่งเงินเข้ากองทุนนะคะถ้าไม่ส่งอันนี้ผิดกฎหมายนะคะผิดแน่นอนนะคะอะลองสํารวจนิดนึงนะคะว่าตอนนี้นะคะลูกจ้างของท่านนะคะเกินหนึ่งร้อยแล้วหรือ,อยังนะคะถ้าหนึ่งร้อยแล้วนะคะอะ่จ้างคนพิการถ้าจ้างได้รับไปเลยสองเท่าแต่ถ้าจ้างไม่ได้ต้องนําส่งเงินเข้ากองทุน นะคะอ่าโอเคค่ะการจ้างตรงนี้นะคะเรามีอ่าเราพูดถึงว่าการจ้างไปถ้าเราไม่จ้างไม่สะดวกจ้างนะคะส่งเงินเข้ากองทุนแล้วก็มีอีกค่ะมีอีกอันนึงนะคะถ้าเรามีการจ้างก่อนนะอริมินพูดถึงการจ้างก่อนนะคะที่ลดสองเท่านะคะเอกสารในการจ้างอะคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องมีเกี่ยวกับสัญญาจ้างเนาะสัญญาจ้างใบเสร็จรับเงินที่อ่มีการ ออกโดยกองทุนของคนพิการนะคะหรือว่าผู้ที่เราจ้างะคะ่ะต้องมีเขาเรียกว่าเอกสารที่ยืนยันว่าเขาเป็นคนพิการนะคะอันนี้เราต้องมีเอกสารตรงนี้นะคะเราถึงจะลดในเรื่องของภาษีได้เพิ่มเป็นสองเท่านะคะแล้วสิ่งที่เราลดได้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเช่นเงินเดือนโบนัสโอทีต่างๆะคะ่ะที่เรานําส่งแม้ว่าเป็นเงินสนทบประกันสังคมด้วยนะคะ อันเนี้ยเรานำส่งได้สองเท่าเลยนะคะถ้าพูดถึงกรณีเมื่อกี้เป็นการจ้างนะคะแต่พูดถึงกรณีที่บริษัทไม่สะดวกจ้างอนําเข้ากองทุนหรือถ้าไม่สะดวกจ้างแต่เราก็ไม่ส่งนําเข้ากองทุนนะคะเราสามารถดูได้แบบนี้นะคะถ้าเราไม่สะดวกส่งเราไม่จ้างนะคะเราให้พื้นที่ในการจัดเกี่ยวกับ การจําหน่ายสินค้าหรือบริการคือเอื้อพื้นที่ให้กับคนพิการได้นะคะอันนี้เราได้นะคะเราเราเอื้อประโยชน์ให้ได้นะคะแต่ว่าการเอื้อตรงนี้ค่ะเราก็ต้องไม่เก็บเงินเนาะเป็นเหมือนกับว่าสมบิริจการเรามีเป็นตึกอาคารใช่ไหมคะแล้วเรามีการเอื้อให้คนพิการหรือว่าส่งเสริมในเรื่องของคนพิการเนี่ยค่ะเข้ามาจาัดบูธเพื่อแสดงสินค้าต่างๆหรือว่าทําอะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะอันเนี้ย เราสามารถนำมาลดได้นะคะแต่ว่าก็หนึ่งเท่านะคะตรงนี้อ่ะแต่ว่าการเอื้อตรงนี้ก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนด้วยนะคะว่าเราเอื้อประโยชน์อ่าให้ตรวจสอบได้ะค่ะว่าเอื้อประโยชน์ให้กับคนพิการจริงอ่อในทางไหนนะคะอันนี้เช็คได้นะคะจากสไลด์มินสรุปมาให้แล้วนะคะว่ากรณีที่ไม่จ้างอะค่ะมีอะไรบ้างอ่าในเรื่องของการเอื้อพื้นที่หรือว่าการจัดให้มีอุปกรณ์หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่คนพิการนะคะหรือว่าให้ความช่วยเหลืออื่นใดที่เป็นเกี่ยวกับคนพิการอย่างเช่นการสนับสนุนด้านการเงินวัสดุคารุภัณฑ์ต่างๆนะคะอันนี้ดูได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ขออนิดนึงค่ะทางนี้ทางนั้นนะคะถ้าท่านจะทำในรูปแบบนี้นะคะท่านต้อง นำเสนอต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนนะคะขออนุญาตก่อนค่ะแล้วค่อยมาทำมาตรมาตรก,การนี้นะคะอเมื่อขออนุญาตแล้วเราค่อยมาทำอะคะ่ะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าท่านทำไปแล้วไม่ได้ขออนุญาตอะคะ่ะอันนี้ก็จะไม่สามารถที่จะเอามาใช้งานได้นะคะโอเคค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นสิทธิเกี่ยวกับคนพิการพื้นฐานนะคะที่ที่ถูกธุรกิจต้องทํานะคะ,ะถ้าไม่ทําก็ผิดกฎหมายนะคะ ตัวที่สองค่ะเป็นการจ้างงานผู้สูงอายุนะคะการจ้างงานผู้สูงอายุตรงนี้นะคะก็สามารถลงรายจ่ายได้สองเท่าเช่นเดียวกันนะคะมาตราการตรงนี้นะคะเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุอ่าถ้าเป็นบริษทัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะที่จ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะสามารถหักรายจ่ายได้สองเท่า แต่ผู้สูงอายุตรงนี้มีเงื่อนไขนะคะการจ้างก็คือต้องเป็นลูกจ้างของบริษัทนั้นมาก่อนแล้วนะคะสมมติว่า,าเป็นลูกจ้างอ่าอย่างปกติที่ทํากันนะคะก็สมมุติว่ากเกษียณเกษียณอายุก็คือหกสิบใช่ไหมคะในกิจการเรามีการ,รเกษียณอายุแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราอยากจ้างงานอ่พนักง,งานท่านนี้ต่อนะคะเราสามารถจ้างได้นะคะอจ้างต่อมาได้เลยนะคะ หรือว่าผู้ที่เราจ้างผู้สูงอายุเนี่ยค่ะต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมจัดหางานเราถึงจ้างได้นะคะแล้วก็เอามาหักรายจ่ายได้สองเทา่าอ่ามีสองเงื่อนไขนะคะจ้างต่อจากเป็นพนักง,งานที่ทำงานกับเรามาก่อนแล้วจ้างต่อนะคะหรือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีการขึ้นทะเบียนกับการกรมการจัดหางานนะคะอันเนี้ยเราจ้างได้แล้วก็หัก ได้สองเท่าแต่นะคะมีเงื่อนไขแต่นะคะค่าจ้างตรงเนี้ยต้องจ่ายไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะถ้าเราบอกว่าเอ๊กิจการเราอะค่ะเราจ้างผู้สูงอายุอย่างผู้ที่กเกษียณในในกิจการใช่ไหมคะถ้าเราจ้างผู้ที่กเกษียณเขาได้เงินเดือนแบบห้าหมื่นสามหมื่นว่าไปนะคะแต่ว่าเงื่อนไขตัวเนี้ยการจ้างเนี้ยถ้าจะหัก สองเท่าอะค่ะเราจะไม่สามารถจ่ายสามหมื่นห้าหมื่นได้แล้วนะคะเราต้องจ่ายเพียงหนึ่งหมืนห้าพันบาทนะคะอะ่ต่อเดือนนะคะถึงจะเอาตรงเนี้ยไปหักได้แล้วถ้าถามว่าเออเราจ่ายสามหมื่นได้ไหมแต่เวลาเราใช้อะคะ่ะเราตัดมาหมืนห้าอันนี้ตอบให้ว่าไม่ได้นะคะต้องเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าอ่ากิจการนะคะ จ่ายหมื่นห้าจริงๆนะคะหมื่นแปดก็ไม่ได้นะคะจะตัดหมื่นห้ามาใช้งานไม่ได้นะคะต้องหมื่นห้าเท่านั้นนะคะถึงจะนํามาหักรายจ่ายได้สองเท่าอันนี้พอตามินทันนะคะได้นะคะโอเคแล้วก็รายจ่ายตรงนี้ค่ะผู้สูงวิุส่วน,ส,วนส่วนนี้จะต้องไม่เกินสิบเปอร์เซ็นของจํานวนลูกจ้างทั้งหมดนะคะ ได้ค่ะอ่าอันนี้สามารถใช้มาตรการเนี้ยค่ะใช้ต่อเนื่องได้เลยนะคะยังไม่มีกําหนดนะคะอ่าถ้าปีนี้เราไม่ได้จ้างปีที่ผ่านมาเราไม่ได้จ้างเราอาจจะอ่อวางแผนนิดนึงนะคะไปจ้างในปีถัดไปปีหกหกเนี้ยค่ะได้นะคะแต่ว่าต้องเข้าเงื่อนไขนะคะหกสิบปีขึ้นไปแล้วก็เป็นลูกจ้างที่เราจ้างงานต่อมาจากจากของที่เราจ้างอะคะ่ะ พนักง,งานประจำของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็หรือว่ามีการขึ้นทะเบียนกับกรมจัดหาง,งานนะคะแล้วก็ต้องให้ค่าจ้าง15,000บาทต่อเดือนด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะแล้วก็มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะตัวนี้ก็เป็นพื้นฐานตัวที่3นะคะที่ SME ก็ปกติแล้วก็ต้องมีนะคะใน เหมือนในทุกๆปีอะค่ะกิจการก็ต้องฝึกอบรมพนักง,งานนะคะ,ะฝึกฝีมือให้พนักง,งานของเราค่ะมีความรู้ที่เพิ่มพูนมากขึ้นนะคะตัวนี้ค่ะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนี้นะคะสามารถนําค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมนี้นะคะหรือว่าเป็นการพัฒนาฝีมือของแรงงานของเราค่ะก็ไปหักได้สองเท่านะคะตรงนี้ใช้อย่างเป็นมาตรการที่ใช้ได้ยังไม่ได้มีกําหนดเกณฑ์ว่า จะต้องสิ้นสุดนะปีนี้หรือว่าปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ใช้ได้นะคะถ้าหากว่าในปีนี้เรามีการใช้เราก็เอาค่าใช้จ่ายตัวนั้นนะคะมาหักได้สองเท่าเลยนะคะถ้าปีที่แล้วไม่ได้ใช้ปีนี้ก็ได้ค่ะยังมีความหวังนะคะเอาปีนี้ค่ะอ่าไปเลยค่ะให้พนักง,งานของเราค่ะอบรมพัฒนาความรู้เลยค่ะเพื่อมาแบบเสริมสร้างให้ธุรกิจเราเติบโต,ตนะคะตรงนี้ค่ะก็วางแผนปีนี้ก็ได้ค่ะปีหกหกนะคะ แล้วก็เอาค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยมาทําให้มันลงรายจ่ายเป็นสองเท่านะคะค่าใช้จ่ายตัวนี้ยังไม่ได้มีขอบเขตกําหนดนะคะว่าในหนึ่งปีค่ะจะต้องอบรมพัฒนากี่ครั้งนะคะ่ามิยกตัวอย่างอย่างวันนี้นะคะสมมุติว่าเป็นการทุกท่านเข้ามาอบรมกับมินแล้วเสียค่าใช้จ่ายเนาะอันนี้แบบสมมุตินะคะเสียค่าใช้จ่ายอ่แล้วได้ความรู้กลับไปหรือว่าอได้อะไรที่เพิ่มพูนนะคะก็นําค่าใช้จ่ายตัวนี้ค่ะ ไปจัดการเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนะคะหรือว่าพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะได้สองเท่าเลยนะคะค่าใช้จ่ายตรงนี้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เราอะคะ่ะมีการส่งลูกจ้างนะคะเข้าอบรมหรือว่าฝึกอบรมนะคะแล้วก็ต้องพิสูจน์ได้ด้วยนะคะว่าเป็นลูกจ้างของเรานะคะถึงจะใช้งานได้นะคะสองเท่านะคะน่าจะไม่มีข้อสงสัยนะคะตามกันทันใช่ไหมคะ โอเคค่ะอ่าอันนี้มิก็จะมีตัวอย่างว่ากรณีที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมนะคะค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะค่าใช้จ่ายในการศึกษาเช่นค่าเ,าเรียนนะคะที่อ่าส่งให้กับลูกจ้างเรานะคะหรือว่าการลงทะเบียนต่างๆรวมถึงนะคะค่าอาหารค่าที่พักแล้วก็ค่าเดินทางต่างๆนะคะหรือว่าค่าสถานที่พักต่างๆที่เราจ่ายให้ไปฝึกอบรมอะคะ่ะอันนี้สามารถใช้ได้นะคะ การใช้ก็จะใช้ใบเสร็จของสถาบันต่างๆนะคะที่เราให้ลูกจ้างเข้าไปศึกษาหรือว่าสถานที่ฝึกอบรมนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขหรือการจัดทํารายงานนะคะการอบรมค่าใช้จ่ายดังกล่าวชี้แจงได้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นหลักฐานให้ได้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายตัวนี้นะคะต้องเป็นหลักสูตรนะคะอันนี้ต้องเป็นหลักสูตรที่ เขาจัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือของลูกจ้างนะคะแล้วก็ต้องเป็นหลักสูตรที่เขาได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานด้วยนะคะ,ะเราก็ต้องเช็คนิดนึงนะคะว่าการที่เราจ่ายค่าอบรมให้กับลูกจ้างเราเนี่ยผู้ที่ให้การอบรมอะคะ่ะเขาได้การรับรองจากกระทรวงแรงงานแล้วหรือเปล่านะคะถ้าได้รับแล้วโอเคค่าใช้จ่ายนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะนําไปใช้ได้เลยค่ะสองเท่านะคะค่าใช้จ่ายนี้ก็ต้องเป็นตรวจสอบว่าเป็นประโยชน์ ให้กับกิจการด้วยนะคะอืตามเงื่อนไขต่างๆเลยนะคะใช้ได้นะคะแ,แล้วก็จะเป็นในเรื่องของรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่เป็นพื้นฐานของธุรกิจ s อ e นอคมอีนะคะ,ะถ้าสิ่งที่มินพูดมานะคะถ้าทุกท่านในธุรกิจนะคะยังแบบไปตรวจสอบนิดนึงนะคะว,ว่ากิจการเราอะ่ะมีแบบพื้นฐานไหม หรือว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรเลยที่ผ่านมานะคะก็ยังสามารถนะคะวางแผนที่จะใช้สิทธิ์ในปีนี้นะคะ่ะวางแผนเลยค่ะว่าอะไรที่มันควรจะเป็นพื้นฐานแล้วมันสามารถที่จะเอามาประหยัดภาษีให้กับกิจการได้นะคะอันนี้อเอาวางแผนดูนะคะจากสิ่งที่มิ้นท์ให้หรือว่าคัดมาบอกในวันนี้นะคะอ่ารายจ่ายตัวสุดท้ายนะคะเป็นรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์นะคะก็ อันนี้จะน่าจะทราบกันโดยทั่วไปว่าเวลาเรามีการบริจาคนะคะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นให้เพื่อการสาธารณประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินทั่วไปนะคะหรือว่าการบริจาคพิเศษนะคะในที่นี้นะคะการบริจาคทั่วไปเนี่ยกิจการนะคะจะสามารถลดหย่อนได้ตามจริงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทางนิตทาน,นก็ต้องไม่เกิน10%ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้จะมีการคำนวณ นิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ให้เป็นเรื่องของอนักบัญชีนะคะที่เขาต้องทำการคำนวณตรงนี้นะคะเอารายจ่ายพวกเนี้ยไปใช้ประโยชน์ให้กับกิจการนะคะรายจ่ายทั่วไปก็จะหักได้ตามจริงนะคะแล้วก็จะมีเงินบริจาคที่เป็นเงินบริจาคที่แบบพิเศษขึ้นมานะคะก็จะหักได้สองเท่านะคะอ่าดูไลด์ขวามือนิดนึงค่ะ ถ้าเป็นการบริจาคตามจริงหรือว่าทั่วไปนะคะก็จะหักได้ตามจริงเนาะแต่ถ้าเป็นการลดหย่อนที่เราบริจากระคะ่ะแล้วลดหย่อนได้2เท่านะคะก็จะเข้าข่ายเป็นพวกเงินบริจาคที่สนับสนุนการศึกษานะคะหรือว่าเงินบริจาคสถานพยาบาลรัฐนะคะหรือเงินบริจาคก,กองทุนเกี่ยวกับวิจัยและนวัตกรรมนะคะแล้วก็เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆนะคะตรงนี้เราเช็คได้นะคะ เช็คก,การบริจาครายชื่อการบริจาะคคะ่ะได้นะคะในเว็บอาร์ RD นะคะแต่ตัวเนี้ยค่ะเดี๋ยวทุกท่านจะอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้ว E donation กับการบริจาคสาธารนณะตรงเนี้ยมันต่างกันยังไงนะคะอย่างที่มิ้นบอกว่า E donation เนี่ยมันคือการอำนวยความสะดวกที่สมกรนะคะต้องการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านนะคะไม่ต้องอเวลามีการบริจาคเนาะไม่ต้องใช้ เอกสารแบบไม่ต้องรอใบอนุมันาบัตรหรือว่าใบเอกสารรับรองว่าเรามีการบริบรจาคจริงนะคะอันนั้นก็จะเป็นเปเปอร์ใช่ไหมคะที่เราเก็บมาเพื่อเราจะมาใช้สิทธิ์ถ้าเป็นอิดเนชันนะคะก็คือเข้าระบบการบริจาคเลยเราสามารถไปดึงข้อมูลที่เราบริจาคค่ะผ่านเว็บ d o n a t i o n rd ได้นะคะเราก็จะรู้ว่าโอเคใบรับเงินตรงนั้นอ่ะเราหักได้2เท่าแน่นอนถ้าอะไรที่เข้าอิด n เนชันท่านทราบไปเลยว่ามันสองเท่าแน่นอนนะคะ แต่ถ้าที่ไม่ใช่อ e ีโดเนชันก็จะแบ่งเป็นค่าบริจาคทั่วไปนะคะเงินบริจาคทั่วไปนะคะอันเนี้ยหักได้ตามจริงเนาะแต่ถ้าเป็นเงินบริจาคที่เข้าขายพิเศษอะคะ่ะเขาก็ได้สองเท่าอยู่แล้วไม่ได้จําเป็นต้องเป็นอ e ีโดเนชันนะคะเป็นเปเปอร์ก็ได้แต่ว่าสองเท่าอยู่แล้วนะคะแต่อ e ีโดเนชันนะคะสองเท่าเหมือนกันแต่ว่าอำนวยความสะดวกให้ no ide, ไม่ต้องเก็บเปเปอร์นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็มีเงื่อนไขขึ้นมาอีกคะ่ะ ไปเช็คนิดนึงค่ะว่าค่าใช้จ่ายบางตัวที่มันเป็นทั่วไปอะค่ะบริจาคทั่วไปอะค่ะบางตัวเขาอาจจะเข้าอ e ิโนเนชั่นถ้าบริจาคเปเปอร์ได้หนึ่งเท่านะคะแต่ถ้าอ e ิโนเนชั่นในค่าใช้จ่ายที่มันได้หนึ่งเท่าเนี่ยถ้าพอผ่านระบบอ e ิโนเนชั่นนะคะมันกลายเป็นสองเท่านะคะอันนี้ถ้าเราจะใช้ะค่ะก็แนะนำนะคะให้ไปเช็คในระบบอ e ิโนเนชั่นนะคะว่ารายจ่ายตัวเนี้ยมันหักได้ตกลงว่ามันหนึ่งเท่าหรือว่าสองเท่า นะคะเพราะว่าบางตัวค่ะเขามีกฎหมายว่าถ้าบริจาคแบบทั่วไปปกติอได้หนึ่งเท่าแต่ถ้าเข้าระบบอ o โดเนชันเนี่ยมันเพิ่มจากเท่าเดยวเป็นสองเท่านะคะอะอันนี้ก็ไปแยกกันบริจาคนิดนึงว่าเราเข้าเงื่อนไขาการบริจาคแบบหักได้ตามจริงหรือว่าเข้าเงื่อนไขแบบสองเท่านะคะอะน่าจะไม่สับสนกันนะคะในวันนี้เนาะ,ะ,ะมีคำถามนะคะ <laughs> มีคำถามค่ะเราสามารถตรวจสอบบริษัทที่อบรมว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานได้ที่เว็บไซต์หรือเปล่าคะในส่วนนี้จริงๆแล้วส่วนนี้ค่ะถ้าเราไม่ยุ่งยากนะคะเราสอบถามเขาได้เลยค่ะว่าอท่านอ่กิจการที่ที่ให้เราสถาบันที่ให้เราอบรม,มะอะค่ะผ่านได้การได้รับการรับรองนะคะเราหักได้นะคะอันนี้ตรวจสอบได้จากการถามหรือว่าตรวจสอบทาง เว็บไซต์ที่ขึ้นทะเบียนได้นะคะได้เลยค่ะเขาก็จะมีแจ้งว่าสถาบันเนี้ยผ่านการรับรองการอบรมฝีมือแรงงานแล้วนะคะโอเคขอบคุณสำหรับคำถามนะคะจบแล้วค่ะวันนี้มีทั้งอัปเดตสิทธิประโยชน์ที่ใช้ระยะเวลานะคะมีระยะเวลาจำกัดกับสิทธิพื้นฐานนะคะทางกิจการที่เป็น SME นะคะ อันนี้มินมาแนะนำในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะเอาไปวางแผนได้นะคะว่าปีที่แล้วเราไม่ได้ใช้ปีนี้เราวางแผนในการใช้นะคะหรือปีที่ผ่านมาเราอาจจะไม่รู้เลยค่ะว่าเอ๊กิจการมีการหักตรงนี้ได้หรือเปล่าได้หรอย้อนกลับไปดูนิดนึงค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะยังมีแกลบระยะเวลาการนำสมภาษีอยู่นะคะไปดูเลยค่ะค้นหาใบเสร็จต่างๆที่เราใช้อะคะ่ะ ถ้ามันเข้าข่ายในสิทธิประโยชน์พวกนี้ค่ะท่านมาพิจารณาแล้วก็นํามาใช้ในเรื่องของลดหย่อนหรือว่าหักภาษีได้เลยนะคะอะไรที่สองเท่าจัดเลยค่ะอ่าไม่ต้องรอนะคะคในเรื่องนี้นะคะมันเป็นสิเป็นประโยชน์หรือว่าสิทธิของเรานะคะคที่พึงมีแล้วก็พึงได้นะคะอ่าโอเคมาสู่คําถามที่พบบ่อยนะคะอ่ามินก็คัดมาในเรื่องของคําถามที่พบบ่อยในเรื่องของอ่าการ ยื่นภาษินิติบุคคลนะคะคําถามแรกเลยค่ะเจอบ่อยมากเลยนะคะเขาถามว่าธุรกิจอะคะ่ะหรือว่ากิจการนะคะที่ต้องยื่นภาษินิติบุคคลเนี่ยต้องยื่นเมื่อไหร่นะคะอะ่บางท่านอาจจะเอ๊ะไปเช็คดูว่าแอมันมีการยื่นต้องยื่นเมื่อไหร่เนาะเอาหลักการก่อนนะคะหลักการหรือว่ากําหนดการของเขาอะค่ะจริงๆแล้วนะคะต้องนับมานะคะร้อยห้าสิบวันอืม นับจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนะคะเราต้องจําแบบนี้นะคะร้อยห้าสิบวันนับจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีอ่ะนับยังไงสิ้นรอบของเราสมมุติว่ารอบระยะเวลาบัญชีของเราใช่ไหมคะหนึ่งมกราถ,ถึงสามสิบเอ็ดทันวานะคะนับเลยค่ะสิ้นรอบคือสามสิบเอ็ดนับมาร้อยห้าสิบวันนะคะอ่ะในร้อยห้าสิบวันเนี้ยเรายื่นต้องยื่นภาษีนิติบุคคลนะคะยื่นก่อนได้ไหมยื่นก่อนได้นะคะ แต่วันสุดท้ายที่เราต้องยื่นนะคะต้องไม่เกินร้อยห้าสิบวันนะคะไม่อย่างนั้นนะคะก็จะมีค่าทวงถามอย่างเช่นเบี้ยรับหรือเงินเพิ่มตามมาในกิจการของท่านนะคะ,ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะวันนี้ก็ไปเช็คลิสต์เลยค่ะว่ากิจการของเรานะคะไม่ได้กดดันนับบัญชีนะคะแต่ว่าไปดูค่ะว่าปิดงบแล้วก็ได้กําไรทางบัญชีปรับเป็นกําไรทางภาษีแล้วก็นํามาหักในส่วนนี้ได้ มากน้อยขนาดไหนนะคะลองเช็คดูนะคะ,ะถ้ามิ้นเช็คนะคะในปีนี้นะคะถ้าเรานับร้อยห้าสิบวันแล้วเราเอ๊ะสงสัยยังไงนะคะอะถ้าไม่จําก็มาเช็คค่ะในปีนี้นะคะการยื่นภาษีหรือพองรห้าสิบนะคะยื่นได้ภายในวันอังคารนะคะเน้นเลยค่ะภายในวันอังคารนะคะที่สามสิบพฤษภาคมนะคะอะปีหกหกนี้นะคะวันอังคารที่สามสิบพฤษภาคมปีหกหกนะคะอันนี้เป็นการยื่นแบบ พิ้นกระดาษนะคะไปยื่นนะคะ,ะถ้านิติบุคคลไหนที่ยังทําเป็นเปเปอร์อยู่นะคะก็ไปยืน่นห้ามเกินวาันอัคารที่30ิบพฤษภามนี้นะคะแต่ถ้ากิจการนะคะมีการยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะอ่า e ีฟายลินะคะสำคัญบอกว่าบวกให้ก็ได้นะคะบวกให้อีก8วันนะคะก็จะตรงกับ วันอังคารเหมือนกันนะคะในเดือนมิถุนาวันที่เจ็ดนะคะอันนี้ก็ยืดเวลาให้นะคะเพราะว่าทุกท่านเข้ามาใช้ในระบบอ่าอิเล็กทรอนิกส์เนาะเป็นระบบทางนี้ก็ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะภายในวันอังคารที่เจ็ดมิถุนานะคะอย่าลืมกันนะคะถ้ายื่นเป,ปเปอร์ก็ภายในสามสิบพฤษภานะคะแต่ถ้ายื่นอินเทอร์เน็ตก็บวกไปอีกแปดวันนะคะเอาไปยื่นได้นะคะ ถัดมาก็จะเป็นคำถามที่สองนะคะที่พบบ่อยเหมือนกันนะคะก็คือถ้าหากกิจการนะคะไม่ได้ขอใบกำกับภาษีตอนจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นนะคะหรือว่าไม่ได้ขออะไรก็ตามที่มันเป็นเ,เกี่ยวกับเอกสารนะคะพอกิจการเนี่ยไม่รู้นะคะว่ามันใช้ได้นะคะสามารถขอย้อนหลังได้หรือไม่นะคะหรือว่านำมาใช้ค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่นะคะ มีใครอยากตอบคำถามนี้ไหมคะอ่าแชร์กันได้นะคะในส่วนนี้นะคะถ้าหากว่ากิจการไม่ได้ขอใบกกับภาษีนะคะตอนจ่ายค่าใช้จ่ายนี้นะคะเพราะกิจการไม่รู้เนี่ยสามารถขอย้อนหลังหรือว่าใบกำกับภาษีเนี่ยอ่าถ้ากังวลในเรื่องของใบกำกับภาษีนะคะนํามาหักค่าใช้จ่ายภาษีได้ไหมนะคะอันนี้ตอบให้นะคะจริงๆแล้วต้องแยกก่อนนะคะการหักลดหย่อนหรือใช้สิทธิเนี่ย พูดตามตรงว่าไม่จําเป็นต้องใช้ใบกากับภาษีนะคะอ่ะพูดตรงนี้เลยนะคะว่าไม่จําเป็นต้องใช้ใบกำกับภาษีนะคะเพราะว่าการใช้ใบกำกับภาษีะค่ะจะมีผลในเรื่องของเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มน,นะคะอันนั้นไปใช้สิทธิ์ในตรงนั้นแต่ภาษีที่เป็นนิติบุคคลนะคะสามารถใช้ในเรื่องของใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินนะคะได้นะคะไม่ได้จําเป็นเลยค่ะว่าต้องใช้ใบกำกับภาษี นะคะแต่ถ้ากิจการนะคะได้รับพวกใบกำกับภาษีอย่างย่อนะคะอันนี้ก็จะแนะนำปกติแล้วเวลาเรารับใบกำกับภาษีอย่างย่อเนี่ยเราต้องใช้สิทธิภาษีอยู่แล้วนะคะเราก็แนะนำก็ขอเปลี่ยนเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบนะคะณนะตอนนั้นเลยนะคะอันนี้ถึงจะใช้เกี่ยวกับภาษีตรงในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มได้นะคะแต่ว่าการที่นำมาใช้เกี่ยวกับนิติบุคคลนะคะ ตรงนี้ใช้แค่ใบเสร็จหรือใบรับเงินที่เป็นใบรับที่สามารถดูหรือว่าตรวจสอบได้ว่าอันเนี้ยเป็นการรับเงินเพื่อกิจการจริงๆนะคะให้ตรวจสอบได้ค่ะว่ารับเงินจากาเราจ่ายเงินไปให้ใครนะคะ เขาก็จะออกใบรับเงินก็ได้นะคะไม่ได้จําเป็นต้องแบบต้องหัวขึ้นว่าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือว่าใบออกกับภาษีใดๆนะคะไม่จําเป็นนะคะเป็นเพียงใบรับแล้วสืบได้ว่าเราจ่ายค่าใช้จ่ายเนี้ยให้กับบุคคลนั้นจริงๆอะคะ่ะอันนี้ใช้ได้นะคะอ่าไม่ต้องกังวลนะคะใช้ได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องใบนกับภาษีนะคะเอามาใช้งานได้อ่าขอได้แล้วก็ใช้งานได้นะคะอ่าคำถามที่กดบ่อยคำถาม สุดท้ายนะคะมีคัดมาแค่สามคำถามเท่านั้นนะคะคําถามสุดท้ายก็คือกิจการผู้ประกอบการเนี่ยสงสัยแน่นอนคําถามนี้นะคะ<อ>กิจการมีกําไรน้อยหรือว่าขาดทุนในปีนั้นๆแต่ทําไมล่ะทําไมยังต้องถึงทําไมถึงยังต้องเสียภาษีนะคะอุ้ยใจลายจังเลยนะคะอันนี้นะคะต้องบอกกับผู้ประกอบการก่อน นะคะนักบัญชีก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าทําไมนะคะแต่ว่าผู้ประกอบการะคะต้องแยกอย่างนี้ค่ะเมื่อตอนต้นนะะมินมีการแจ้งว่ากําไรตรงนี้นะคะคที่เสียภาษีเนี่ยมันไม่ใช่กําไรจากงบการเงินนะคะคบางทีบัญชีะะคะปิดงบการเงินให้เราแล้วเราเห็นกําไรขาดทุนเราเห็นว่าอามันเป็นกําไรนะคะคตรงนี้สมมติกําไรเราหนึ่งล้านเนี่ยเราไม่ใช่เอากําไรตรงนี้นะคะ่ะ หรือว่าขาดทุนอ่าเห็นขาดทุนก็ได้ขาดทุนล้านหนึ่งเราไม่ได้เอากาไรหรือขาดทุนตรงนี้ค่ะมาเสียนะคะถ้าเราขาดทุนกิจอ่เจ้าของอาจจะมองว่าอ๋อขาดทุนปีนี้ไม่ต้องเสียอันนี้ทําความเข้าใจนิดนึงนะคะตรงนี้มันยังเป็นกําไรหรือว่าขาดทุนทางบัญชีอยู่นะคะเรื่องของเรื่องทําไมถึงบอกว่าเอ๊ะขาดทุนก็จริงแต่ทําไมต้องเสียอย่างนี้ค่ะเมื่อมันเป็นกําไรขาดทุนทางบัญชีอยู่อะค่ะ ผู้ประกอบการก็ชอบเห็นกาําไรขาดทุนทางบัญชีตรงนั้นแหละค่ะอะจากงบนะคะเมื่อเห็นแบบคร่าวๆแล้วอะกําไรหรือขาดทุนเอานิดหน่อยอาจจะเสียปกติเอากาไรขาดทุนตรงนั้นนะคะให้นักบ,บัญชีนะคะเขามาปรับปรุงรายการก่อนนะคะเพราะกําไรบางตัวหรือว่ารายได้และค่าใช้จ่ายบางตัวค่ะมันเป็นการเหมือนกับลงรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางบัญชีแต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นการปรับกาําไรหรือว่าขาดทุนทางภาษีนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะ่ะอาจจะขาดทุนในบัญชีเราก็ได้แต่ถ้าเรามีการปรับปรุงแล้วนะคะแล้วมันด้านขาดทุนตรงนั้นเนี่ยมันกลายมาเป็นกําไรทางภาษีเนี่ยอ่าอันนี้แหละค่ะถึงต้องเสียนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่กําไรที่เราเห็นนะคะต้องให้นกบัญชีค่ะเขาปรับปรุงรายการหรือว่าใช้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ก่อนนะคะเราถึงจะเห็นกําไรที่แท้จริง นะคะกำไรที่เสียภาษีที่แท้จริงอะคะ่ะเพื่อนามาคูณอัตราภาษีนั้นนะคะอ่าถึงบอกว่าอกิจการหรือเจ้าของเนี่ยชอบเห็นว่าเฮ้ยก็ขาดทุนนี่ทําไมภาษียังต้องเสียอ่ะอันนี้นักบัญชีอาจจะอธิบายได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าวันเนี้ยมินมาบอกนะคะว่ามันเป็นกําไรที่ต้องปรับปรุงก่อนนะคะเพราะกําไรนั้นมันไม่ใช่กําไรจริงๆที่เราต้องเอามาเสียภาษีเนาะอืมเป็นกําไรสุทธินะคะที่ปรับปรุงแล้วอ่าที่มาเป็นกําไรภาษี กำไรทางภาษีแล้วถึงเอามาคูณอัตราภาษีแล้วเสียนะคะอ่าอันนี้ก็มีคําถามเพิ่มไหมคะอันนี้เป็นคําถามที่มินพบบ่อยๆนะคะอ่ามีคําถามนะคะค่ะทุนทางบัญชีแต่ปรับปรุงแล้วได้กําไรทางภาษีไหมอ่าอืมเป็นในส่วนของอันนี้ได้ไหมคะมินยกตัวอย่างอย่างเช่นอันอ,อ,อันนี้ที่มินเห็นเนาะ อ,อาจจะเป็นในเรื่องของรายได้ได้ไหมคะเป็นรายได้ที่แบบรายได้ทางภาษีเอ่อรายได้ทางบัญชีที่เรามีรายได้เนาะเป็นรายได้ในเรื่องของอาการขายสินค er ้าหรือบริการใช่ไหมคะแล้วมันทําให้เรามาีกําไรอ่ารายได้ตัวนี้แล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นในเรื่องของอรายได้เงินปันผลนะคะตัวเนี้ยมันจะเป็นกําไรทางบัญชีแต่ว่าพอมาปรับปรุงแล้วอะคะ่ะมันก็ทางภาษีบอกว่า อให้เราใช้รายได้ตัวนี้รายได้เงินปันผลทางภาษีบอกว่าไม่ไม่ได้เป็นในเรื่องของรายได้ทางภาษีอ่าไม่ได้เอามาเป็นรายได้ทางภาษีสมมติว่าอันนี้มินอาจจะยกตัวอย่างแบบที่อ่าให้ให,ให้ให้ฟังดูคร่าวๆนะคะที่เอาเป็นเอาเป็นเคที่เจอนะคะอาจจะไม่ได้ตอบตอบโจทย์แบบเต็มๆกับกับทางอ่า ผู้ที่ถามเข้ามานะคะแต่ว <s> ่ายกตัวอย่างนะคะว่ามันมีรายการปรับปรุงแบบนี้นะคะก็คือเป็นรายได้ของเรานะคะที่เป็นทางบัญชีที่บอกว่าเป็นรายได้จากการขายสินค้าและบริการนะคะแล้วก็มีรายได้เกี่ยวกับเงินบันผลนะคะตรงเนี้ยรายได้ทางบัญชีตีเป็น1ล้านนะคะแต่ว่าพอมาปรับปรุงทางภาษีอะค่ะภาษีบอกว่าเออรายได้เงินปันผลยกเว้นทางจํานวนนะคะรายได้การขายสินค้าหรือบริการ5 0,000นแต่ว่ารายได้เงินปันผลแล้วก็50,000นเป็น1ล้านใช่ไหมคะพอมาในเรื่องของภาษีอะค่ะ เขาก็ยกเว้นการรายได้เงินปันผลให้เราห้าแสนเพราะฉะนั้นกลายเป็นรายได้ทางภาษีค่ะเรามีแค่ห้าแสนบาทเราก็ใช้ห้าแสนตัวนี้ยค่ะมาคูณในอัตราของอภาษีของ SME อเราไม่ต้องใช้ล้านหนึ่งนะคะมันจะมีการเหมือนกับบางทีเราอาจจะมีรายได้ทางบัญชีที่เยอะแล้วปรับปรุงทางภาษีแล้วรายได้เราก็กลายเป็นกําไรน้อยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันจะมีบางทีที่แบบว่าเป็น รายการทางบัญชีที่น้อยแล้วปรับปรุงไปปรับปรุงมากลายเป็นทางภาษีเยอะอ่ะอันเนี้ยต้องแนะนําให้ต้องไปดูเน้นในเรื่องของรายจ่ายหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องห้ามหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงสี่ตัวที่มิ้นแจ้งไปเบื้องต้นนะคะอ่ะก็จะช่วยในเรื่องการคํานวณนี้ได้นะคะว่าอะไรที่มันปรับเป็นในส่วนของรายได้ทางบัญชีให้แต่ทางภาษีไม่ให้แค่จ่ายทางบัญชีลงได้แต่ทางภาษี ไม่ใช้ไม่ได้หรือว่าใช้เพิ่มได้นะคะไอตัวเพิ่มก็จะมีสิทธิลดหย่อนที่มิ้นแจ้งไปที่กล่าวมาทางสัมมนานี้นะคะอันนี้เอาไปใช้ได้ก่อนจากการในวันนี้นะคะมิ้นขอฝากเพจ กลุ่มสาธารณของพีคนะคะโปรแกรมบัญชีออนไลน์ของเรานะคะติดตามข่าวสารแชร์ความรู้บัญชีได้นะคะอันนี้สามารถสแกนเข้ากลุ่มได้นะคะเป็นกลุ่มสาธารนณะเพื่อแชร์ความรู้ในเรื่องของภาษีแล้วก็บัญชีนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะเป็น Learning Center ของ Peak Account นะคะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของพี k ค่ะโปรแกรมบัญชีออนไลน์นะคะให้ทุกท่านสามารถเรียนรู้มีข้อมูลเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะ ในเรื่องของโปรแกรมบัญชีหรือว่าเรียนรู้ต่างๆนะคะเหมือนในสัมมนาอันนี้ค่ะก็จะอยู่ในแหล่งเรียนรู้นี้ด้วยนะคะทุกท่านสามารถเข้ามาดูย้อนกลับไปได้นะคะ,ะมาดูย้อนหลังได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะมินก็หวังว่าอาจจะมีการอัปเดตหรือได้รับสิทธิประโยชน์มากมายที่มินเอามาแชร์ให้นะคะ,ะไม่ครบรูปแบบแต่แตก็ ได้ไปในต็มมินเชื่อว่าทุกท่านจะเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์หรือว่าไปตรวจสอบกิจการตนเองได้นะคะที่มันมากขึ้นนะคะจากเดิมจากความเข้าใจเดิมนะคะก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมประเมินความพึงพอใจให้มินิดนึงนะคะ <S 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 ได้ค่ะก็สําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมมานะคะสวัสดีค่ะ